เดี๋ยวต่อพี่วัดเลยครับสวัสดีครับพี่วัดสวัสดีครับคุณมนชัยน้องไบร์ทครับตลาดวันนี้ก็มองไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะครับยกเว้นเดลต้าจะลงต่อเท่านั้นเองนะครับส่วนปัจจัยอื่นๆเนี่ยราคาทองคำเช้านี้เปิดในวันศุกร์ปิดบวกขึ้นไปนะครับทะลุ 2,700 ขึ้นมานะครับปิดที่ 2,715 แต่ว่าทองคำเนี่ยถ้าดูเป็นแนวโน้มใหญ่ๆผมยังมองว่าต้องลงอีกคลื่นหนึ่งนะครับเพราะนั้นรอบนี้เนี่ยผมมองว่าขึ้นไปแล้วจะต้องปรับตัวลงอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนบิตคอยน์เนี่ยน่าจะพีคไปแล้วนะครับอย่างน้อยก็พีคชั่วคราวนะครับสัปดาห์นี้น่าจะปรับตัวลดลงนะครับส่วนอันอื่นๆเนี่ยก็จะมีดอลลาร์อินเด็กซ์นะฮะซึ่งตอนนี้ไม่แน่ใจฮะไม่แน่ใจว่ามันจบตรงนี้หรือว่าต้องไปต่ออีกนิดนึงแล้วค่อยลงนะครับเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาที่ออกมาปรากฏว่าแข็งแกร่งกว่าคาดนะฮะซึ่งทำให้ตอนนี้ก็มีการคาดการณ์นะครับวันที่ เดี๋ยวเราเข้าไปดูทีละเรื่องก่อนนะครับน้ำมันนะฮะน้ำมันก็ตอนนี้แนวโน้มไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะครับน่าจะขึ้นไปทดสอบตรงประมาณ74ถึง75เหรียญต่อบาร์เรลนะครับตอนนี้อยู่ที่70เหรียญต่อบาร์เรลอุณหภูมิสงครามก็รุนแรงขึ้นนะครับICC นะฮะซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยเขาก็ตัดสินนะครับว่าเบนจามินเนเธนยาฮูเนี่ยเป็นอาชญากรสงครามนะครับแต่ว่าโจซึมเศร้านะครับโจซึมเศร้าบอกว่าเฮ้ยไม่จริงนะก็ผมก็งงเหมือนกันไปยุ่งอะไรกับเขานะครับก็อันนี้ก็แสดงว่าประธานาธิบดีสหรัฐนี่แบบบงการได้นะครับคือถูกชี้นำได้พูดง่ายๆนะครับเป็นผมก็เหลืออีก2เดือนผมก็หมดอายุจะเป็นประธานผมก็อยู่นิ่งๆนะครับไม่ต้องไปแสดงอนุภาพอะไรมากมายแต่แสดงว่าตอนนี้ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งต้องการเกิดสงครามอันนี้ก็ชัดเจนเลยนะครับเราจะเห็นว่าทำไมหรืออีกแค่2เดือนทำไมคุณต้องไปยุ่งย่ามอะไรกับเยอะแยะนะครับปกติแล้วเราจะเกษียณเราจะหมดอายุเราก็นิ่งๆนะฮะอันนี้ไม่ฮะยิ่งจะทำให้สงครามกระพือมากขึ้นก็นี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับส่วน อันนี้เป็นบอนด์ยูสิบปีสหรัฐผมคิดว่าวันที่18ธันวาคมนะฮะผมว่าตอนนี้น้ำหนักเนี่ยในตลาดก็คือ50ต่อ50คือจะลดดอกเบี้ยหรือไม่ลดผมว่าไม่ลดถ้าผมเป็นเฟดผมก็มองว่า1หุ้นทั่วโลกหุ้นอเมริกาก็ขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เซนติเมนต์ก็บวกอยู่แล้วจะลดไปเพื่ออะไรนะฮะผมคิดว่าผมเก็บกระสุนไว้ก่อนนะครับเผื่อปีหน้าอาจจะลดได้1หรือ2ครั้งนะครับไม่งั้นถ้าผมลดคราวนี้นะฮะปีหน้าเผลอไม่ลดเลยนะครับเพราะปีหน้าเนี่ยเงินเฟ้อมา 100% นะครับพอมาแน่นอนเนี่ยเผลอปีหน้าไม่ลดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นผมก็เก็บกระสุนละนะครับคือไม่ลดเลย18ธันวาเนี่ยเพราะนั้นหุ้นตอนนี้มันก็เลยตัวอินเด็กซ์ต่างๆมันก็เลยค่อนข้างเป็นสะท้อนนะว่าอาจจะไม่ลดนะครับวันที่18ธันวาส่วนดอลลาร์อินเด็กซ์แข็งค่าขึ้นนะฮะตอนนี้ขึ้นมาระหว่างเทรดเนี่ยขึ้นไป108นะครับ108ก่อนจะมาปิดเราประมาณ107เช้าวันนี้นะครับแต่ถ้ามันขึ้นจริงเนี่ยไปได้ถึง109แล้วก็111นะฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องระวังนะครับว่าดอลลาร์อาจจะแข็งค่าขึ้นแต่ดอลลาร์เนี่ยมันจริงๆแล้วมันแข็งค่าเมื่อเทียบกับยูโรกับเงินพาวสเตอริงนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับเยนเนี่ยมันแข็งน้อยคือมันแข็งขึ้นแต่มันไม่ได้แข็งค่ามากนะครับแล้วก็เทียบกับบาทเนี่ยบาทก็อ่อนมานิดนึงคือไม่ได้ว่าอ่อนจนกระทั่งนิวไฮขึ้นไปนะครับเราเห็นว่าดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นนะฮะจากการที่เศรษฐกิจแข็งแรงนะครับแต่ว่าเงินบาทเรานะฮะเห็นว่ามันทรงๆนะฮะเช้านี้อยู่ 34.6 นะครับก็ยังทรงๆอยู่นะครับแต่อ่อนมานิดนึงนะครับส่วนราคาทองคำนะครับราคาทองคำรอบนี้เนี่ยผมยังมองว่าขึ้นเพื่อลงจะเห็นว่าถ้าดูเป็นลูกศรนะครับเห็นว่ามองขึ้นแล้วก็ชี้ลงมาอีกทีนึงผมว่าน่าจะลงมาเทส 2,600 อีกรอบหนึ่งอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับใครที่เทรดทองคำก็อาจจะต้องมองว่าคือระยะสั้นมันขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่าระยะเป็นเดือนเนี่ยมันจะต้องลงอีกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเลยมองว่าทองคำอยู่ในช่วงน่าจะผันผวนละคือขึ้นมาจะมีแรงขายเยอะนะครับจากคนที่บางคนก็มองเฮ้ยมันยังลงต่อก็จ
จะโอเพ่นช็อตอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นตอนนี้ทองคำเล่นได้ทั้ง2ขาฮะนะครับแต่ว่าถ้าดูตามเทคนิคอลเนี่ยมันน่าจะโอเพ่นลองก่อนนะครับเพราะว่าแรงคือแรงโฟโมมันยังไม่จบนะฮะอันนี้ก็ผ่านไปเลยนะฮะอันนี้ผมดูเป็นมัลติไทม์เฟรมเพื่อจะหาจุดรับที่มันแข็งๆอยู่ตรงไหนนะครับก็ประมาณ2684ส่วนจุดต้านที่แข็งๆก็คือ2736 2750นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปดูมันนะฮะอันนี้ผมจะบอกถึงวิธีคิดเท่านั้นเองว่าเวลาหาจุดรับจุดต้านเนี่ยเอามาจากไหนนะฮะก็จะเป็นภาพนี้ฮะภาพนี้ก็นะครับก็มองรอบนี้เนี่ยอาจจะขึ้นไปไม่ได้ไกลนะครับแล้วก็อาจจะถอยลงมาจะเห็นว่าลูกศรเนี่ยทำเป็นขึ้นไปก็จริงนะฮะแต่ปักหัวลงในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังการเปลี่ยนแนวโน้มนะครับผมคิดว่าก่อนเปลี่ยนเนี่ยมันจะต้องไซด์เวย์ออกข้างก่อนนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนแนวโน้มจากขึ้นเป็นลงนะฮะเพราะนั้นแผนเช้าวันนี้เนี่ยมันจะเป็นภาพนี้นะครับก็คือมันจะยังขึ้นอยู่นะฮะแต่ว่ามันจะเริ่มผันผวนมากขึ้นนะครับโดยมีแนวต้าน2722 2736แล้วก็2750นะครับ3ระดับนะครับส่วนรับก็2682นะครับเพราะนั้นช่วงนี้ถ้าถอยลงมาเนี่ยผมคิดว่าเข้าโอเพ่นลองได้แต่ว่าให้เล่นสั้นเน้นสั้นไว้ก่อนนะครับส่วนใครโอเพ่นช็อตเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องรอรูปแบบให้มันมีสัญญาณลบซะก่อนตอนนี้สัญญาณลบยังไม่มีจะมีแต่ว่าสัญญาณการผันผวนของราคาทองคำนะครับเห็นว่าเวลาขึ้นช้าตกเร็วแต่ยังไม่ตกนะครับเห็นว่าภาพมันจะดูเหมือนกับเฮ้ยมันเล่นยากขึ้นแฮะมันไม่เหมือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพอโอเพ่นลองแล้วถือโอ้โหกำไรเรื่อยๆเลยแต่คราวนี้ไม่ใช่โอเพ่นลองแล้วถืออาจจะอยู่ดีๆเอ๊ะทำไมลงมาขาดทุนนะครับเพราะนั้นตอนนี้ต้องเน้นเทรดดิ้งนะครับสำหรับใครที่เล่นทองคำนะครับส่วนBitcoin ฮะ Bitcoin ผมคิดว่าน่าจะจบไปแล้วนะฮะจบไปแล้วที่ 99,700 นะครับก็เกือบแตะแสนนะครับแต่ผมก็ยังเอาตัวแสนเนี่ยทิ้งไว้เพราะว่าบางทีตลาดมันชอบขึ้นมาทำสวีปนะฮะก็คือทำเป็นทะลุแล้วก็ทะลุหลอกแล้วก็ชากลงนะครับผมก็เลยทิ้งเอาไว้ที่แสนหนึ่งก่อนนะฮะส่วนอันนี้ก็เป็นวิธีการหาแนวรับแนวต้านนะครับก็ไม่ต้องไปดูนะครับอันนี้ผมจะทำไว้ให้นะครับที่ดูก็ดูอันนี้นะครับบิตคอยน์นะฮะเชื่อว่ารอบนี้เนี่ยขึ้นไปเนี่ยผมว่าจุดสูงสุดน่าจะจบไปแล้วที่ 99,600 น่าจะเป็นไซด์เวย์ดาวนะครับไซด์เวย์ดาวมาที่ 94,300 93,000 แล้วก็อาจจะ 90,000 นะครับแต่ว่าเนื่องจากมันคนตกรถเนี่ยเยอะผมเลยมองว่ามันน่าจะมีแรงโฟโมค้างอยู่นะครับเพราะนั้นลงมาเนี่ยที่แนวรับมันจะมีแรงซื้อตลอดแต่ว่าซื้อไปแล้วสักพักหนึ่งเราอาจจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นอะไรบางอย่างออกด้านข้างผมคิดว่าตอนนี้เป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะครับก็อาจจะดูไซด์เวย์กรอบนี้ครับแนวรับ94300แนวต้าน98700นะครับแต่ถ้าคนเล่นเป็นโพซิชั่นเทรดอาจจะหาจังหวะทยอยโอเพ่นช็อตที่ใกล้ๆแนวต้านแถว 98,000 ขึ้นไปนะครับอันนี้เป็น position trade นะครับส่วนที่คนที่เล่นเป็น day trade ก็อันนี้เล่นเร็วอยู่แล้วนะครับส่วนคนที่จะรอซื้อเพราะว่าซื้อไม่ทันต้องรอฮะรอเป็นเผลอเป็นหลายสัปดาห์นะครับรอนิดนึงนะครับเดี๋ยวถ้าซื้อได้เมื่อไหร่ผมจะบอกนะครับส่วนหุ้นทั่วโลกฮะก็บวกขึ้นตามระเบียบนะครับแต่ว่ามันจะมีหุ้นจีนที่ผิดหวังในเรื่องของผลประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีของจีนนะฮะก็เลยถ่วงดัชนี CSI 300ในวันศุกร์ลบไป 3% นะครับส่วนทางเซ็นเทคก็ลบไป 2.5% นะฮะเดี๋ยวก่อนก็ไปดูภาพของไอตัวพวกนี้ก่อนนะครับมาดูCSI 300อันนี้เป็นไลน์วีคลี่นะครับก็ผมก็ไปดูแล้วแนวโน้มมันก็ยังเป็นขาขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าพอมันลงมาแรงๆก็พยายามหาแนวรับว่ามันอยู่ที่ตรงไหนนะครับถ้าดูเป็นรายวันเนี่ย CSI 300อาจจะมีแนวรับแถว 3,700
3,760 นะครับแอร์เรียตรงนี้เป็นแนวรับทั้งหมดนะครับก็ตอนนี้ก็ให้มีแนวโน้มไซด์เวย์ออกข้างนะครับแต่ว่าอาจจะลงก่อนแล้วค่อยไซด์เวย์นะครับอันนี้เป็น CSI 300นะฮะในจีนนะครับอันนี้ตลาดเซี่ยงไฮ้นะฮะส่วนหางเซ็นเทคนะครับอันนี้ดูกลุ่มเทคโนโลยีนะครับรายสัปดาห์ก็ยังเป็นขาขึ้นนะครับแต่ถ้าดูเป็นรายวันเนี่ยมันเหมือนน่าจะลงก่อนนะครับลงก่อนก็แนวรับเขาประมาณมี2จุดนะครับ 4,200 กับ 4,000 นะครับถ้า 4,200 ก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้ถ้า 4,000 ก็ลงมาอีกระดับหนึ่งแล้วค่อยไซด์เวย์ออกข้างนะครับสำหรับหางเซ็งเทคโนโลยีนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่มีพวก DR พวกอะไรก็ทนถือไปก่อนนะครับภาพของอินเด็กซ์มันยังไม่เสียนะครับเพียงแต่ว่ามันลงมามากกว่าที่คิดนะฮะอันนี้ในกลุ่มที่เป็น DRX นะครับก็มีตัว Tesla ตัวเดียวที่บวกขึ้นไปนะครับนอกนั้นทรงๆตัวนะครับอีกตัวนึงในกลุ่ม DR ก็ลบลงนะฮะอย่างของ Alibaba ลบไปถึง 4% ไปตู้เนี่ยผลประกอบการออกมาต่ำกว่าคาดเยอะเหมือนกันนะครับเลยลบไป 8% นะครับก็เลยเป็นตัวที่ทวงดัชนีลงมานะครับส่วนเซตบ้านเรานะฮะมองไซด์เวย์อัพนะครับสัปดาห์นี้ก็มองไซด์เวย์อัพไปที่1460-1470นะครับแนวรับยังใช้ที่1430นะครับยกเว้นเดลต้าตกหนักๆนะฮะอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับส่วนเซต50สัปดาห์นี้นะครับก็มีแนวรับ928-924นะครับแนวต้าน938-952นะฮะส่วนหุ้นเชียร์วันนี้ก็2ตัวนะครับ ตัวแรกก็แน่นอนครับตัวอมตะนะฮะอันนี้เป็นรายวีคลี่นะครับเป็นรายวีคลี่เนี่ยผมก็มองแนวต้าน32 34 36ก็จำง่ายๆเลยทีละ2บาทนะครับ32ผ่านได้ไป34ผ่านได้ไป36นะครับแนวรับก็ 27.75 นะครับถ้าเราดูเป็นรายวันเนี่ยก็จะเห็นว่าขึ้นมาใกล้แนวต้านนะฮะใกล้แนวต้าน31แต่ตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันผ่านง่ายผ่านไม่ยากนะครับแนวรับก็ให้ไว้ที่ 29.25 สรุปแล้วมองอมตะเนี่ยจะไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะครับแนวรับ 29.25 แนวต้านเนี่ย32 34 36นะครับอาจจะค่อยๆไปหรือไปทีเดียวเลยก็ได้แล้วแต่ตลาดนะครับอมตะตัวนึงนะฮะอีกตัวนึงก็จะเป็นหุ้น NTC ฮะ NTC แต่ตัวนี้เนี่ยมันค่อยๆขึ้นนะครับแล้วก็ใน weekly ก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับถึงแม้ในช่วง2สัปดาห์ที่แล้วลงมาแรงนะครับในวิกฤตยังเป็นบวกถ้าเป็นในรายวันเนี่ยตัว MTC ก็วันนี้น่าจะเปิดมาน่าจะลงก่อนนะครับลงมาแถวประมาณแนวรับ49นะครับแนวโน้มยังเป็นไซด์เวย์อัพนะครับแนวรับ49แนวต้านก็52กับ54ครับส่วนวันนี้ถามเข้ามาเดี๋ยวขอไปตอบคุณนรินทร์ก่อนนะฮะถามเรื่อง UJ นะครับเดี๋ยวขอแชร์หน้าจอก่อนครับเดี๋ยวขอไปดู Forex ก่อนนะฮะคือตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันกลับทิศมาแข็งค่าขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมดูผิดปกตินี่ก็คือมันดูแปลกๆเหมือนกันนะฮะคือมันจริงๆมันเบรกขึ้นเนี่ยมันควรจะพุ่งไปเลยที่109นะครับปรากฏว่าขึ้นเหมือนกันฮะขึ้นแล้วถอยลงมาใหม่นะครับซึ่งไม่แน่ใจนะยังไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันเป็นพีคหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราไปดูคู่เงินเปรียบเทียบกับตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับอย่างของกรณีของยูโรเทียบกับดอลลาร์เห็นว่ายูโรเนี่ยเป็นตัวที่อ่อนค่าเห็นไหมฮะยูโรเนี่ยอ่อนเยอะนะครับอ่อนเร็วอ่อนเยอะก็แสดงว่าเศรษฐกิจของทางยุโรปเนี่ยแย่มากนะครับแย่มากแต่หุ้นไม่ตกฮะผมก็แปลกใจถ้าดูอย่างเนี้ยแสดงว่าตลาดเขาก็มองนะครับเสร็จอันนี้เฟียสเทียบเฟียสก็คือก็มองว่าถ้าเทียบกันระหว่างอเมริกายุโรปอเมริกายังไงก็เศรษฐกิจแข็งแรงกว่ายุโรปนะครับอันนี้ถ้าเราดูตามพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในตลาด Forex นะครับอันนี้เป็นยูโรเทียบกับ US ดอลลาร์นะครับ
ถ้าเราเป็นดูเป็นยูโรเทียบกับญี่ปุ่นเยนปรากฏว่าจริงๆแล้วแข็งเยนเนี่ยแข็งขึ้นเทียบกับยูโรเห็นไหมฮะเยนมันแข็งขึ้นเทียบกับยูโรนะครับถ้าเราจะไปดูยูโรเทียบกับเงินพาวสเตอร์ลิงนะฮะเงินปอนด์ก็ยังแข็งแรงกว่ายูโรนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยผมก็เลยมองว่าตัวดอลลาร์เนี่ยผมมองว่าเป็นภาพนี้นะครับสำหรับคุณอันนี้นั่งทำตั้งนานนะครับก็คืออันนี้เป็นลายบิ๊กลี่นะครับถ้าเป็นลายวันเนี่ยดูตามนี้ฮะเป็นลายวันเนี่ยถ้าเราดูอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับถ้าสมมติว่าผมเอาเครื่องมือพวกนี้ออกให้หมดนะครับออกให้หมดลองไล่ดูอินดิเคเตอร์นะฮะมันเป็นอินดิเคเตอร์ขึ้นนะฮะนะอย่างดูอันนี้ยังขึ้นอยู่นะครับแนวรับก็ประมาณ151แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือ150นะครับอันนี้ถ้าเราไล่ดูแต่ละอันนะฮะยังขึ้นอยู่นะครับถ้าดูเกี่ยวกับแนวรับนะฮะก็จะดูแถว150 152เนี่ยอันนี้แข็งแรงนะครับก็ต้องดูขึ้นนะครับแต่ถ้าดูเป็นคลื่นเนี่ยมันจะต้องดูลงนะครับอันนี้ยากนิดนึงนะครับถ้าดูเป็นคลื่นเนี่ยต้องดูลงนะครับแล้วก็อันนี้ผมงั้นสรุปเลยนะฮะสรุปเลยถ้าดูเป็นราย1ชั่วโมงดูราย1ชั่วโมงนะครับขอเป็น4ชั่วโมงดีกว่าฮะ1ชั่วโมงมันดูยากแล้วก็อย่าลืมนะครับเราตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วผมบอกว่าให้รอถึงวันที่28แต่เผอิญ28เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นวันที่อเมริกาหยุดนะครับวัน Thanksgiving Days นะฮะแล้วก็29เนี่ยเปิดครึ่งวันแล้วก็เพราะนั้นไอ้ตรงไซเคิลของมันที่จะพีคเนี่ยมันอาจจะอยู่ประมาณ28ถึง30 November ซึ่งช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆออกมานะครับเพราะนั้นผมคิดว่าก่อนถึงวันที่30เนี่ยตัวค่าเงินเยนเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบนี้ฮะถ้าพูดถึงว่าไอ้ตรงข้างในเล็กๆนะฮะมันน่าจะเป็นภาพนี้ผมว่ามันจะสู้ๆอยู่อย่างนี้ฮะแล้วค่อยไปพลิกลงกันจริงๆเนี่ยหลังจากวันที่30นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าใครที่เป็นposition trade นะฮะจะเล่นแบบช็อตUS เทียบเนี่ยมันน่าจะเป็นภาพนี้ช่วงนี้นะครับมันน่าจะเป็นแบบแกว่งครับแกว่งแคบๆนะฮะถ้าเกิดจะเล่นช็อตเนี่ยต้องไปรอไปถึงวันที่30นะครับแล้วก็เล่นทางลงฮะเห็นว่าผมทำลูกศรไว้เนี่ยมันเป็น2ระดับอย่างนี้ฮะสำหรับของคุณนรินทร์ก็อาจจะครอปภาพอันนี้ไว้ก่อนนะครับคือผมมองลงพูดได้ง่ายมองลงนะครับแล้วก็มองว่าพีคเนี่ยผ่านไปแล้ว162นะครับแล้วก็ไอ้คลื่นลูกนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นคลื่นที่มันเป็นขาลงนะครับเดี๋ยวผมขอดูคลื่นแป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้ถ้าผิดก็คือนับคลื่นผิดนะฮะผมมองไอ้ตรงนี้เนี่ยผมมองอย่างนี้ครับแล้วน่าผมว่าน่าจะจบแค่ตรงนี้นะครับอาจจะเลยตรงนี้แล้วก็ลงตรงนี้ฮะตรงนี้ผมมองนิวโลเลยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะก็คือมองเป็นภาพนี้อันนี้มองถ้ามองตามคลื่นนะฮะผมมองว่าตรงเนี้ยนิวโลนะครับซึ่งน่าจะเกิดขึ้นถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าBOJ อาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยในขณะที่อเมริกาเนี่ยดอกเบี้ยอยู่ที่เดิมคือไม่ขึ้นไม่ลงนะฮะอยู่ที่เดิมนะครับผมว่าน่าจะเป็นภาพนี้นะครับแล้วก็โอกาส Open Short ที่แบบเป็น Position Trade เนี่ยน่าจะหลังจากวันที่30พฤศจิกาไปแล้วอาจจะต้องรอดูตัวเลขเศรษฐกิจออกมาก่อนนะครับเพราะนั้นก็ลองดูตามนี้นะฮะสรุปแล้วก็ครอบรูปนี้ไปเลยผมคิดว่าแนวต้านที่ผ่านยากก็คือ
156.2 อีกแนวหนึ่งก็คือ160นะครับก็คือจะเป็น2ระดับนะครับพูดถึงนะครับอันนี้ช่วงนี้ผมคิดว่าคงแกว่งแคบๆช่วงนี้ผมว่าไม่น่าเล่นถ้าน่าเล่นก็ต้องไปรอหลังวันที่30ไปแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวไปดูหุ้นบ้างนะฮะอันนี้ก็ตอบเรื่อง Forex ผมเองก็ไม่ได้เล่นนะฮะพวกนี้นะครับเพียงแต่ว่าวิเคราะห์ให้ได้ไปดูหุ้นก่อนครับถามมา2ตัว GPSC ฮะผมว่าน่าจะฟื้นละนะครับน่าจะเริ่มฟื้นตัวทันทีตกมาตั้งเยอะนะฮะก็แนวต้านอยู่ตรงนี้เลยฮะ45ซึ่งมันจะเป็นเส้นนี้ฮะเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อันนี้แต่ว่าข้อดีคือมันเริ่มแบบกลับตัวขึ้นมานะฮะถ้ากลับตัวขึ้นมาแบบนี้เนี่ยตรงนี้ผมว่าแนวรับตรงนี้มันแข็งแรงละนะครับตรงนี้น่าจะเป็น false นะครับตรงที่มันมีวันนึงที่หลุด40มันนิดนึงอันนี้ผมว่าเป็น false break ไม่น่ามีอะไรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแนวรับจะอยู่บริเวณครึ่งนึงของตรงนี้ฮะก็จะประมาณตรงนี้ตรงนี้น่าจะออกข้างแล้วนะครับน่าจะเป็นอย่างนี้ขึ้นด้านบนนะครับก็ใช้แนวรับ 42.75 ครับแนวต้าน45ผ่าน45ได้ก็ไปเทสต์ไฮที่ 49.25 นะครับ GPSC ฮะวันนี้มองไซด์เวย์อัพครับนะฮะสัญญาณยังดูเป็นเดี๋ยวขอดูว่าสัญญาณมันเป็นยังไงเป็นลบฮะเห็นไหมฮะผมเลยมองว่าตรงนี้จะต้องต้านอยู่พักหนึ่งนะครับถ้าดูเป็น MACD ก็น่าจะยังต่ำกว่า0ฮะ MACD นะครับลองดูตรงนี้ฮะแต่ว่าระยะสั้นเป็นบวกนะครับแต่ว่ายังต่ำกว่า0นี่ก็แสดงว่าระยะกลางยังไม่ชัดระยะกลางจะเป็นบวกต่อเมื่อทะลุ45ขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นหุ้น GPSC ครับอีกตัวหนึ่งวาอัพนะฮะวาอัพก็มองขึ้นเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวขอขยับแนวรับนะฮะอันนี้เดิมเคยทำแนวรับไว้ตอนที่มันตกลงมานะครับว่าไม่น่าจะหลุด 4.6 นะครับปรากฏว่าลงมาต่ำสุด 4.64 นะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเออร์เลอร์ขึ้นมาตอนนี้ดูไซด์เวย์ไปก่อนนะครับแนวโน้มก็ออกด้านข้างฮะผมว่าต้องไซด์เวย์สักพักหนึ่งก่อนนะครับคือไซด์เวย์อย่างนี้ก็ถ้าทะลุตรงนี้ก็ถึงจะไปตรงนี้ฮะแต่ถ้าทะลุลงก็คือลงนะครับทะลุลงแปลว่าอาจจะต้องลงมาอีกระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าลงมาอีกระดับหนึ่งแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่
ป็นภาพนี้นะฮะวาอัพนะครับก็แนวโน้มไซด์เวย์ครับออกแนวรับ 4.74 แล้วก็ 5.1 นะครับทะลุ 5.1 จะไป 5.5 จุดสต็อปลอสก็คือห้ามต่ำกว่า 4.64 นะครับก็หมดแล้วครับพี่มนครับจะมีถามเพิ่มครับพี่ครับมีซินเน็กครับแล้วก็คอมเซเว่นซินเน็กแล้วก็หาหน้าด้วยครับฝากพี่ว่าดูมากุโร่ด้วยว่าจะคีบดีให้มากุโร่เห็นวันนี้เชียร์กันจังเลยเชียร์มาหลายวันอยู่เออไปต่อในสัปดาห์ที่แล้วผมเคยเชียร์ไปไม่ได้อัปเดตเหมือนกันนะเท่านี้ครับพี่โหทำไมลงแรงเลยสัปดาห์ที่แล้วเชียร์ไปซินเน็กดูดีเนี่ยฮะเดี๋ยวไปไดผมว่าดูดีนะฮะทินเน็กเดี๋ยวขอดูนานๆแป๊บนึงฮะโอเคเลยนะฮะโอ้ผมว่าน่าสนใจฮะเดี๋ยวปักธงไว้ก่อนนะโตนิดหนึ่งนะเดี๋ยวดูเป็นอาทิตย์เป็นสัปดาห์ไปก่อนนะครับผมคิดว่าตัวนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าจากตรงนี้ไป18ก็กี่เปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวขอดูว่าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่โอ้ 10% ฮะไม่เลวฮะตัวนี้น่าสนใจครับโมเมนตัมก็ไปได้ด้วยนะฮะ18พอดีเลยเดี๋ยวก็ดูเป็นเดย์ฮะตัวนี้ลงซื้อนะครับ10แนวรับมันอยู่กว้างนะฮะแนวรับมันจะเป็นตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปดูที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี่ก็ได้นะฮะแนวรับอยู่ตั้งแต่ 15.3 ขึ้นไปนะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยแข็งทั้งหมดบริเวณตรงนี้ฮะแนวรับตรงนี้แข็งแรงหมดเลยแนวต้าน 16.7 ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยนะครับสรุปแล้วตัวนี้มองไซด์เวย์อัพเลยครับผมว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่มาร์เก็ตติ้งอาจจะต้องคีย์ไว้ในหน้าจอนะครับถ้าเล่นเนี่ยไปได้ฮะตัวนี้อัพไซด์ดีฮะถ้าลงมา
ดูแนวรับแถวนี้เลยนะฮะ 15.8 นะครับตรงแนวต้าน 16.7 เนี่ยอันนี้ไม่สำคัญนะครับผ่านไม่ยากนะครับอาจจะพักก่อนผ่านปุ๊บมันจะไปเร็วนะครับไปถึง18บาทเลยนะครับน่าสนใจนะฮะซินเน็กนะครับก็มองขึ้นนะฮะแต่แนวรับจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับจะมีทั้ง 15.8 กับ 15.3 แต่ถ้าลงมาแล้วมันหลุดตรงนี้สมมติว่าลงมาอย่างนี้ถ้าเกิดมันหลุดมาอย่างเงี้ยอันนี้มันจะเป็นภาพนี้แล้วฮะมันจะออกข้างนะครับคือถ้ามันหลุดลงล่างเนี่ยมันจะออกข้างนะครับแล้วก็ 16.7 ก็อาจจะเป็นแนวต้านที่แข็งแรงแต่ผมคิดว่าภาพมันน่าจะเป็นอันบนนะฮะอันสีดำไม่ใช่อันนี้นะครับคือถ้าหลุดเนี่ยมันจะเป็นภาพนี้แล้วก็ตรงนี้จะกลายเป็นแนวต้านแทนมันจะกลายเป็นภาพนี้ถ้าหลุดนะครับแต่ผมมองว่าถ้าฟันธงเนี่ยผมว่าไม่หลุดผมว่าจะเป็นภาพนี้ฟันธงให้เป็นภาพนี้นะครับฟินเน็กนะฮะคอมเซเว่นโอ้น่าจะวิ่งนาทีตรงนี้ตั้งแต่ตอนนั้นตอนที่มันลงมาก็มองไม่หลุดนะฮะมองไม่หลุดแนวรับตรงนี้ปรากฏว่ามันไม่หลุดนะฮะลองดูวันศุกร์เนี่ยลากมานะฮะไม่หลุดเหมือนกันอันนี้ตีไว้ตั้งแต่วันที่19นะครับแล้วก็พี่แกก็ถอยมาเรื่อยๆนะฮะอย่างของในวันศุกร์เนี่ยตรงนี้มันนานไหมแป๊บเดียวฮะนี่ลองดูตรงนี้ฮะตอนที่หลุดมาตรงนี้สังเกตนะครับมันเกิดขึ้นเพียงแค่เดี๋ยวผมก็ดูว่ามันยังไงนะครับโอ้โหแป๊บเดียวฮะเกิดขึ้นเพียงแค่10นาทีฮะคือลองดูตรงนี้ครับอันเนี้ยลากลงนะฮะลากลงลากขึ้นภายใน10นาทีเพราะว่าอันนี้เป็นกราฟไลน์5นาทีนะฮะลองดูอันนี้ผมว่าเป็นกรณีศึกษาบางทีตลาดมันชอบตกลงมาก่อนนะฮะตกให้ตกใจแต่ว่ามันไม่หลุดสังเกตไหมฮะลงมาปุ๊บเด็ดกลับเลยแล้วก็ขึ้นไปยืนเหนือ26ใหม่นะฮะเอาออกก่อนฮะอันนี้ผมเพียงแต่ว่าอยากจะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะว่ามันนานไหมตอนที่หลุดนะครับปรากฏว่าหลุดกับขึ้น10นาทีจบนะฮะก็แสดงว่าลงไม่จริงลงหลอกนะครับก็แนวรับ2อันนี้ยังแข็งแรงนะครับแต่ว่าแนวรับเนี่ยผมคิดว่าถ้าดูจากอย่างนี้เราน่าจะขยายแนวรับขึ้นมาเลยนะครับขยายไปตรงนี้เลยแข็งหมดตอนนี้แข็งแรงหมดนะฮะเพราะว่ามันทดสอบไปแล้วนะครับเนี่ยวันนี้ถ้าลงเนี่ยผมคิดว่าไม่หลุดละไม่หลุด26นะครับไม่หลุด26แล้วก็ไซด์เบย์อัพมี2ระดับนะครับ 28.25 แล้วก็30นะฮะภาพรวมไซด์เบย์อัพนะครับภาพรวมยังมองเป็นขาขึ้นเวลาเรามองไซด์เบย์อัพนี่มองอย่างนี้ก็ได้นะฮะสมมติว่าเรามองในจุดที่เราสนใจนะครับเราเห็นว่าโครงสร้างของมันเนี่ยอันนี้ขึ้นมานิวไฮนะฮะนิวไฮแล้วก็ลงต่ำสุดตรงนี้ตรงนี้ก็นิวไฮนิดนึงต่ำสุดตรงนี้ก็นิวไฮนิดนึงเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยต้องไปตรงนี้แล้วฮะต้องไป30นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เวลาไล่โครงสร้างเนี่ยก็เห็นว่ามันไม่หลุดแนวรับเลยนะครับมันดูแข็งแรงนะครับคอมเซเว่นนะฮะแล้วก็ปลายปีนี้ก็คาดว่าอาจจะมีรายการพิเศษนะครับในการประหยัดภาษีนะฮะเพราะนั้นผมมองไซด์เวย์อัพนะครับก็ไปที่30แนวต้านก็อยู่ประมาณ 30-32 นะครับสรุปตัวนี้ก็ไซด์เวย์อัพนะฮะแนวรับ26คอมเซเว่นฮาน่าตกมาตั้งเยอะเอ๊ะวันนั้นบอกแนวรับตรงนี้ไม่อยู่นะฮะตอนนั้นทำวิเคราะห์ไว้ว่าแนวรับอยู่เท่านี้ปรากฏไม่หยุดนะไม่หยุดเอาออกก็ตอนนี้ยังดูไม่ออกนะครับดูไม่ออกว่าแนวรับเท่าไหร่แต่ว่าไอ้ตรง25เนี่ยมันเป็นโมเมนตัมของมันนะครับเวลาที่มันหลุดปุ๊บเนี่ย
ขาจะวัดโมเมนตัมว่าลงมาเท่าไหร่นะครับก็โมเมนตัมเนี่ยประมาณ25นะครับอันนั้นไอ้แนวยี่สิบเก้าจุดเจ็ดห้าตัวนี้ก็ถ้ายังขึ้นไปไม่เกินนะฮะมุดยังไม่ผ่านตรงนี้เนี่ยมันยังลงตรงนี้ต่อได้นะครับลงไปตรงนี้ต่อได้นะฮะเพราะนั้นแนวต้านมันจะเป็นบริเวณนี้ทั้งบริเวณจะเป็นแนวต้านนะก็ดูแล้วยังขึ้นยากนะฮะพลาดอย่างนี้ผมคิดว่าเต็มที่ก็ออกข้างนะครับเพราะนั้นแนวต้านตอนนี้ 29.75 กับ 31.5 ครับแนวรับอยู่ประมาณ 25-26 หาหน้านะครับตอนนี้ข้อดีอย่างเดียวฮะมันโอเวอร์โซนะครับคือมันลงมาเยอะนะครับ RSI ต่ำละนะครับเพราะนั้นอาจจะมีการดิดกลับก่อนนะครับดิดกลับก็มีแนวต้าน 29.75 กับ 31.50 นะฮะตัวสุดท้ายมากุโร่โอ้โหวันนี้ตกแรงอ๋อยังดูโอเคนะครับอันนี้ทำไว้ตอนที่เชียร์นะฮะผมว่าโอเคนะฮะยังภาพไม่เสียตอนแรกเห็นตกไป 3% คิดว่าแย่แล้วนะฮะแนวรับครับ19บาทนะฮะแนวต้าน 21.5 แล้วก็ 23.7 นะฮะก็2ระดับก็ตามภาพนี้เลยนะครับตามภาพนี้เลยฮะครับพี่มนได้โอเคครับพี่วันนี้คงประมาณนี้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ8:15ทาง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok Tisco Securities วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ